ระยุกเขากำลังจะไปหาช่วยผู้ใหญ่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านเออเย่ไปด้วยป่ะไปที่นี่อากาศเย็นมากเลยนะดูการแต่งตัวก็รู้ใช่ไหมเป็นเลิศเขียนพิมพ์ให้ผู้ใหญ่พิมพ์มาให้เลยเนี่ยช่วยจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนรู้ทำได้หรือยังจะถามทุกท่านคะพบกับแคนดี้แบรนด์แอมบาสเดอร์กลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดเลยวันนี้เราจะมารู้จักฉิ่งกันพี่ปีเตอร์รู้ไหมคะว่าฉิ่งมีกี่จังหวะมี4จังหวะมี3จังหวะเออจริงๆแล้วมี4นั่นแหละคือจังหวะช้าปานกลางแล้วก็เร็วส่วนจังหวะที่4คือจังหวะพิเศษ yes อยากจะเรียนหรือยังมาเรียนรู้เรื่องการตีฉิ่งกันนะเอาจังหวะช้าก่อนวิธีการนับคือ1 2 3 4 5 6 7ชับอันนี้เรียกว่าจังหวะ3ชั้นแต่ถ้าเป็นจังหวะ2ชั้นก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้เป็นจังหวะปานกลางส่วนจังหวะเร็วก็จะเป็นจังหวะชั้นเดียวหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า1ชั้นนะคะก็จะตีแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ก็คือจังหวะ3จังหวะแล้วใช่มั้ยส่วนจังหวะที่4ที่พี่ปีเตอร์ว่าคือจังหวะพิเศษก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ขอบคุณค่ะเย้ข้าวเหนียวเปียกพระอินทร์ส่วนนั้นอะไรเอ้ยไม่ใช่นี่ทันตะวันนี่ต้นเหล็กนะทำไมใหญ่อย่างเงี้ยนี่ทันตะวันเดี๋ยว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 อันนั้นดอกชบาสีแดงๆอ่ะเนี่ยชบาอ๋อสีแดงชบาตัวรู้ไหมว่าชบาเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศอะไรเอ๊ะคุณพูดไม่ทายอินเดียกัมพูชาของมาเลเซียครับอ้าวเหรอแต่ว่าถ้าเป็นดอกลีลาวดีเป็นของประเทศอะไรไม่รู้เป็นของประเทศลาวอ๋อแล้วของประเทศไทยอ่ะราชพฤกษ์จ้ะอันนี้อ่านว่าอะไร No one no other แปลว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนอันนี้คุณยายไปเรียนหนังสือมอต้นอันนี้เด็กน้อยก็เรียนมอต้นเหมือนกันอันนี้ล่ะTwo hands are better than one. สองหัวเดียวหัวเดียวโอ้ยอย่างนี้เราต้องไปซื้อหัวมาใส่เพิ่มป่ะ ใช่ไหมทานตะวันแห่งฝั่งนี้เราก็มี ตรงนี้ต้นอ่อนอยู่นะอันนี้เราอยู่ไหนกลางบ้านเราจะไปไหนสวนลานกาแฟสองเฮ้ยตรงนี้มีต้นไม้งอกเนี่ยสวยดิไหนนี่อันนี้มวนเงี้ยใช่โหดูเจ้าคุณไปซื้อสีสวยไหมใช่ดิบอลสีสวยมากเยอะมากเลยเพื่อนๆขายต้นละพันล้านครับอือเศรษฐีพันล้านอันนี้สาวน้อยปลาแป้งใช่ลายอะไรรู้ไหมที่เป็นจุดๆนี้จำชื่อลายไม่ได้ลายพญาช้างเผือกเออใช่ใช่แต่ถ้าเป็นลายใหญ่ๆรู้ไหมลายอะไรลายอะไรอื่นเนี่ยแบบของโน้นอะลายใหญ่ๆแบบนั้นเลือกลายพญาเสือโคร่งโอ้เท่ไหมแต่ละชื่อเท่มากร้อนด้วยนี่ไอ้เนี่ยรถมาถึงไหมนี่แห้งหมดแล้วนี่เออรถถึงเนาะทำไมมันแห้งขนาดนั้นไม่รู้อ่ะรถทางนี้ก็แห้งเออรถถึงตายนักขรัตให้นักขรัต
ส่องอะไรส่องทางนี้สิอันนี้มันรกให้นาคราชลดต้นไม้ไปดูเลยเพื่อนๆดินแห้งหมดเลยต้องส่งนาคราชเป็นละไปลดฝั่งโน้นแล้วฝั่งนี้เออตามไปเลยความผิดใจครับนี่ล้มลงมาเลยเห็นไหมจะรอดไหมล่ะวันนี้หญิงสาวผู้ซ่อมแซมทันตะวันเดี๋ยวเราก็หาน้ำมาลดเนี่ยเพราะว่าดินแห้งมากทันตะวันขาดน้ำไม่ได้เด้รู้หรือเปล่าไม่ต้องถ่ายดินนะถ่ายหน้าคนวันก่อนไปเที่ยวป่านางถ่ายแต่ดินจอกดอกวะนี่นี่นี่จอกออกดอกยังนี่นี่เฮ้ยออกดอกจริงด้วยออกดอกแล้วยายสีเหลืองเออเออเย้เย้เย้เฮ้ยน้องสายจ๋าหยุดยุ่งกับสอนพี่เถอะขอร้องน้องไก่ที่หน้าครับนี่ทางนี้ก็ต้องรอให้ถึงนะครับเพราะเราจะเอาไว้แกะพอดีนะครับถูกไหมครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาเลยตายหมดก่อนไม่ได้แกะเลย ต้นอะไรนะทองอะไรนะอารามอะไรนะจำชื่อไม่ได้ทองอุไรใช่ไหมนั่นต้นลูกทองพี่ปีเตอร์รู้ไหมนี่ต้นอะไรต้นอะไรนกน้อยโอ้นกน้อยทองดินสูงวีห้ารู้ไหมว่าวิธีขยายพันธุ์นกน้อยทำยังไงดูซัมติงนี่ไงตัดอย่างนี้เลยเพื่อนๆตัดชับแล้วไปปักดินแล้วมันก็จะมาอย่างนี้เลยเนี่ยช่อใหญ่อย่างนี้เลยแล้วคุณสมบัติของนกน้อยมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมมีประโยชน์เป็นยาฆ่าแมลงไม่ใช่ฆ่าหรอกไล่แมลงรู้ไหมทำยังไงตัดสับ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 ผสมเหล้าขาวแช่ไว้หนึ่งคืนเอาไปลดต้นไม้แมลงหายเกลี้ยงเหล้าขาวกับต้นไม้นี่มันช่วยได้ทุกอย่างมันมียางยางมันเป็นพิษห้ามกินนะเข้าตาตาบอดกินก็ไม่ได้เลยนี่คุณนายตรงนั้นน่ะต้องลดด้วยเห็นไหมแห้งหมดเพราะลดไม่โดนเออลืมลดนะสิเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนปลูกเราจะไม่รู้ว่าต้นไม้อยู่ไหนบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรู้ถึงไม่เป็นคนปลูกเพราะว่าวันนี้แคนดี้เป็นคนมาชี้แล้วว่าตรงไหนต้นไม้เราไปกันต่อเลยตรงนี้มีต้นขาอาจารย์แม่พร้อมยังกระต่อยอยู่นะหน้ารถนะรู้ไหมดอกอะไรกินได้ด้วยนะเอาไปชุบไข่ทอดเรียกว่าดอกดาราเป็นดอกไม้ของพม่าพรก๊อปปี้นะตอนนี้เพื่อนๆสามารถมาขุดหนุนพวงกุญแจการกุศลได้นะที่เจริญพรก๊อปปี้ถนนมะลิวันนะคะข้างโรงเรียนเมืองเลยนะในราคาพวงละ19บาทนี่อยู่ตรงนี้อยู่กับใกล้ๆกับอนุชาก๊อปปี้นะคะเพื่อนๆมาอุดหนุนกันนะรวมถึงมาถ่ายเอกสารมาพิมพ์งานหรือจะมาซื้อของขวัญที่ระลึกอะไรก็ได้ใช่ไหมน้องเอี้ยงเนาะเออแล้วถ้าใครอยากจะปริ้นงานก็มาติดต่อน้องเอี้ยงคนสวยนี้ได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารับงานค่ะใช่ตรงนี้ค่ะแอดไลน์ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวแคนดี้จะลิงก์ไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วพบกันค่ะตอนนี้แคนดี้ปีเตอร์อยู่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยเราจะเข้าไปสมัครเพื่อแข่งขันคุณยายขอบคุณครับเราจะเข้าไปสมัครเพื่อแข่งขันจิตอาสานะ14อำเภอเราเป็นตัวแทนอำเภอเมืองเลยเขากำลังเปิดกองลูกเสือกันนะข้างหลังเดี๋ยวพักเลยค่ะ
เสร็จแล้วมือเนี่ยอย่าไปจับไม่ง่ามมันจะอยู่นี้ขออนุญาตถอนหน้ากากเพื่อความชัดเจนในน้ำเสียงนะคะกราบเรียนท่านประธานผู้อำนวยการทุกท่านและสวัสดีนะคะท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาวธิดารัตน์กัลยาค่ะเป็นประธานนักศึกษาช่วยทางด้านสถานเลี้ยงเด็กกำ
จะมีโอกาสได้เป็นจิตอาสารับใช้ได้ทุกท่านหรือเปล่านะคะกิจกรรมที่ทำร่วมกับกศน.นะคะที่ผ่านมาในระยะเวลาปีกว่านะคะเกือบ2ปีที่จะจบมัธยมศึกษาตอนต้นนี้นะคะขอบอกเลยนะคะว่ามีความสุขมากมีความรู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นตั้งแต่มาเรียนที่นี่เพราะอะไรเพราะอะไรที่เราไม่เคยรู้เราได้รู้อะไรที่เราไม่เคยทำเราได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าการช่วยเหลือสังคมการไปทำความสะอาดวัดหรือว่าสถานที่สาธารณะต่างๆเหล่านี้นะคะรวมถึงได้ช่วยเหลือน้องๆด้วยกันนะคะในห้องเรียนนะคะที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายหรือว่าทางด้านครอบครัวเราก็ได้ช่วยเหลือไปเป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าอะไรที่เกินกำลังของดิฉันก็มอบหมายจะส่งต่อไปทางด้านศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าโมลาธิปริมาของสิบปีหรือว่าต่างๆนะคะตามที่เป็นสมควรฉันเกินกำลังที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กน่ารักตัวนึงจะทำได้นะคะสติ๊กเกอร์ที่ท่านร่วมในการเห็นแผ่นนี้นะคะเป็นฝีมือของน้องนาคราชเจริญพานิชนะคะคุณรู้นะคะสติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพค่ะน้องเขาเป็นคนฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์นะคะแล้วเขาก็ผลิตขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพแล้วเราทำเป็นสติ๊กเกอร์จำหน่ายเพื่อการกุศลนะคะแล้วน้องๆที่ต้องการมีรายได้เราก็ให้นำไปจำหน่ายนะคะจำหน่ายเสร็จปุ๊บบางส่วนหาค่าใช้จ่ายแบ่งให้น้องๆอีกส่วนหนึ่งเราก็เอาไปทำการกุศลต่างๆดังที่ดิฉันได้เรียนให้ทราบในเบื้องต้นนะขอคำชี้แนะด้วยค่ะในโอกาสนี้หวังว่าดิฉันจะได้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองในการเป็นอาสาสมัครนะคะฝากขอบคุณท่านค่ะสวัสดีค่ะ
แข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ14อำเภอเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าแคนดี้จะได้หรือเปล่าวันนี้พี่ปีเตอร์ไปให้กำลังใจพี่แคนดี้หรอเกี่ยวกับการพรีเซนต์เป็นไงได้ความรู้สาระบันเทิงไหมพี่ปีเตอร์เป็นจิตอาสากศน.อยู่แล้วนะได้ไม่ได้ไม่สำคัญเพราะเรายังไงเราก็ดำเนินหน้าที่ของเรารู้สึกกระเป๋าของนายจะเบามากเลยใช่ไหมเต็มไปด้วยเงินทองทองคำทองแดงทองเหลืองข่าวสุดบายเอาไปดีกว่าเมนูสุขภาพของแคนดี้วันนี้นะคะเพื่อนๆแกงไตปลาดีเนาะแกงไตปลาเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต้ของประเทศไทยนะคะซึ่งส่วนประกอบของเขาเนี่ยมีฟักทองแล้วก็ใบมะกรูดนะแล้วก็มีหน่อไม้ด้วยนะเพื่อนๆนะทำไมแคนดี้ถึงชอบทานเพราะว่าเครื่องแกงของเขาน่ะมีรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นสมุนไพรด้วยทุกครั้งที่แคนดี้รู้สึกว่าแคนดี้ไม่สบายหายใจไม่ออกเป็นหวัดอะไรเงี้ยถ้าทานตัวนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าดีขึ้นยังไงเพื่อนๆที่ชอบรับประทานแบบเผ็ดๆก็ลองมาทานแกงไตปลาด้วยกันนะคะนี่ยังมีอีกเมนูเด็ดของร้านพอเพียงนะคะก็คือนี่เลยแหนมกรุ๊ก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 หอมมากนะคะอันนั้นอะไรคะพี่ปีเตอร์ What's thatปอกเพี้ยมีผักด้วยเห็นไหมเพื่อนๆคะเห็นไหมผักนี่แบบเน้นๆเลยนะเมนูสุขภาพทานแล้วสวยหล่อและรวยมากด้วยมาทานด้วยกันนะคะบ๊ายบาย